ว่ากรรมกรรมโยนิกรรมพันธุเรื่องของกรรมนี่แหละต้องมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์คำว่าเผ่าพันธุ์นี่คือเหมือนกับว่าเราปลูกมะม่วงไอ้ลูกที่ออกมาก็ต้องเป็นมะม่วงนะแล้วไอ้ลูกมะม่วงนั้นไปปลูกก็ต้องเป็นมะม่วงนะเป็นอันเดียวกันถ้าว่าเผ่าพันธุ์นะเป็นเชื้อเดียวกันนั่นแหละคำว่ามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นะทำอะไรก็ได้นั่นกรรมก็จะเกิดจากการกระทำของเราเห็นไหมเรามีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามเราเป็นอยู่ด้วยกรรมหรือว่าเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทุกคำพูดที่พระพุทธเจ้าท่านชี้ล้วนชี้ลงมาที่เรื่องของตัวเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่มีใครช่วยใครได้หรอกแต่เราเองจะไปช่วยบิดามารดาที่ตายไปแล้วก็ช่วยไม่ได้ครูบาอาจารย์ท่านก็พูดไว้บุญที่จะอุทิศให้กันได้ผู้ที่รับย่อมเป็นภพของเปรตเท่านั้นผู้ที่รับผลบุญนี้ท่านพูดว่าอย่างนั้นก็เว้นไว้เหลือไว้สักหนึ่งอย่างนะแต่สำหรับผมแล้วผมว่าไม่มีใครช่วยใครได้หรอกถ้าช่วยได้พระพุทธเจ้าช่วยหมดแล้วนะพระพุทธเจ้าคงจะปิดนรกไปแล้วล่ะถ้าหากบุญนี้อุทิศให้กันได้บุคคลที่ตกนรกหรือไปเกิดในภพภูมิที่ลำบากพระพุทธเจ้าท่านคงช่วยไปไว้หมดแล้วบางทีความเห็นประเภทนี้อาจจะเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นที่ผิดต่อให้เป็นเจตนาที่ดีนะที่จะเอาความคำพูดนี้มาเป็นอุบายในการที่จะทำให้เราปฏิบัติดีบางทีเราจะหลงอุบายนั้นนะเพราะฉะนั้นสัญญาที่ควรรู้ควรเข้าใจควรเป็นความเป็นจริงดินะแล้วก็คัดสรรด้วยความฉลาดของสติปัญญาตนนะหากรู้แล้วว่ากรรมเป็นของตนนะทำอะไรก็ได้อันนั้นเราจะเป็นผู้ที่มีสติสำรวมระวังกรรมมากขึ้นจะไม่หวังพึ่งสิ่งอื่นนะจะไม่คาดคะเนอยู่กับอนาคตนะจะไม่วิตกในอดีตเห็นไหมเพราะเราจะเป็นผู้สำรวมกรรมนะกุศลกรรมละเสียกรรมที่ไม่ดีนั่นไม่ควรทำไม่ควรเจริญกรรมที่ดีเนี่ยเรียกว่ากุศลกรรมไอ้อกุศลกรรมนั่นละกุศลกรรมนั้นเจริญกรรมดีเพราะว่าไอ้กรรมนั่นแหละเป็นผู้ให้ผลคือชีวิตเราเป็นอยู่ด้วยกรรมทั้งนั้นไม่ได้เป็นอยู่ด้วยสิ่งอื่นเลยหากบุคคลใดสำเนียดระมัดระวังเรื่องกรรมอยู่ตลอดเวลาเท่ากับเป็นผู้ที่มีสติอยู่ตลอดเวลาเช่นกันมีสติมีปัญญารู้ว่าสิ่งใดเป็นคุณสิ่งใดเป็นโทษนี่คือวิสัยของนักบวชนักภาวนาผู้ที่แสวงหาทางพ้นทุกข์มันจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรหากสร้างกรรมไม่ดีอยู่ไม่มีทางหรอกการสร้างกรรมดีผลย่อมดีนะเพราะกรรมเกิดจากเหตุนะไอ้ที่ผลต่อมานะก็เป็นเหตุของอนาคตอีกนะผลที่ได้รับจากอดีตนะก็เป็นเหตุถูกไหมอย่างเช่นว่าปัจจุบันเราเนี่ยเป็นผลของอดีตและปัจจุบันเราเนี่ยจะเป็นเหตุของอนาคตเช่นกัน
ฉะนั้นเหตุกับผลมันจึงเป็นเรื่องเดียวกันมันอยู่ที่ว่าเราจะมีสติรักษาเหตุตัวนี้ได้มากน้อยแค่ไหนพระอริยะนะเป็นผู้สำรวมระวังเหตุเท่านั้นนะเป็นผู้รู้รอบในเหตุไม่วิตกกับอดีตนะไม่กังวลกับอนาคตนะเป็นผู้มีสติรู้รอบอยู่ในเหตุเท่านั้นพูดง่ายคือมองเห็นแต่ปัจจุบันนั่นแหละไม่ได้สนใจหรอกว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรแล้วอดีตที่มันล่วงผ่านมาท่านก็ไม่ยึดไว้การเป็นอยู่ชีวิตเป็นอยู่จึงเป็นอยู่ด้วยสติปัญญาแต่เราจะมีสติปัญญารักษาเหตุนี้ไว้ดีแค่ไหนอยู่ที่ว่าบุคคลนั้นเจริญสติไว้บริบูรณ์หรือยังการปฏิบัติธรรมทั้งหมดทั้งมวลจึงลงมาที่การเจริญสติเพียงเท่านั้นไม่ได้ปฏิบัติเพื่ออย่างอื่นเลยศีลจะบริบูรณ์ได้คำว่าศีลเนี่ยจะบริบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อสติบริบูรณ์เท่านั้นสมาธิก็เป็นผลของสติปัญญาปัญญาในที่นี้เป็นปัญญารักษาตนไม่ให้ทุกข์นั่นก็เป็นผลของสติเห็นไหมไม่ใช่สิ่งอื่นเลยมรรคมีองค์8ย่อลงมาเหลือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาย่อลงมาเหลือ1คือสตินะสติในที่นี้เป็นสัมมาสติหรือเรียกว่าสัมมาสมาธิเป็นสติที่ควรเจริญเป็นสติที่บริบูรณ์แล้วเป็นสติที่สมควรเจริญอย่างยิ่งคือการรู้สึกตัวทั้งรูปและนามคำว่ารูปและนามคือกายแล้วนี่รู้ว่ากายอยู่ไหนใจต้องผูกอยู่กับกายนะไม่ใช่ไปอยู่กับนู่นกับนี่กับนั่นไม่ได้ไปอยู่กับบ้านครอบครัวไม่ได้ไปอยู่กับลูกหลานไม่ได้อยู่กับคนนั้นคนนี้ไม่ได้อยู่กับมิตรหรือศัตรูสิ่งเหล่านั้นจะไม่มีสำหรับผู้มีสติบุคคลที่เจริญสติไว้ดีแล้วแม้แต่นิมิตนั้นก็ไม่ปรากฏเชื่อผมเถอะตัวนี้ผมนี่เป็นมานักเมื่อก่อนผมก็นึกว่าผมมีสติดีแล้วพอนั่งภาวนานี่เห็นนั่นเห็นนี่ไปเรื่อยยังเลยนะจิตมันยังส่งออกนอกอยู่มันยังเข้าไม่ถึงคำว่าสติโดยเนื้อแท้พอสติมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแม้แต่คำบริกรรมเนี่ยก็ระลึกไม่ได้นะความรู้จะเด่นอยู่ในลมเท่านั้นนะความรู้จะเด่นอยู่ในกายนี่จะไปพูดเวลาขยับก็รู้เคลื่อนไหวดูกายนิ่งดูลมเป็นลักษณะนี้รู้สึกตัวทั่วพร้อมความรู้ไม่ส่งออกเกินปลายเส้นขนนี่อยู่ในกายนี่ไม่แต่ความคิดคาดคะเนปรุงแต่งคำว่าปรุงแต่งนี่ต้องเข้าใจคำว่าปรุงแต่งนะนักภาวนาเราอย่าตีเหมารวมว่าความคิดไอ้สิ่งที่มันเกิดเป็นมโนภาพอย่างเช่นว่าเรานั่งสมาธิอยู่นะเป็นมโนภาพที่เห็นหรือว่าเรานั่งอยู่ท่าไหนนั่นเป็นรูปแบบของความคิดจริงอยู่นะแต่ยังไม่ใช่การปรุงแต่งเขาเรียกว่ามันจะต่างอะไรกับการเห็นด้วยตาเนื้อฮะถูกไหมแต่การปรุงแต่งไม่ว่าความคิดที่ผุดขึ้นหรือตาเนื้อเห็นสิ่งที่มันปรุงออกจากสิ่งที่มันเห็นนะก็เรียกว่าไม่สักแต่ว่าเห็นแต่เห็นแล้วปรุงแต่งไปยกตัวอย่างเช่นว่าเราเห็นคนเดินมา2คนชายกับหญิงเขามาหาเราถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงคือเห็นเท่านั้นแหละเป็นชายหรือเป็นหญิงเป็นเท่าที่สัญญามันระลึกไ
ถ้าไม่รู้จักชื่อก็เห็นเท่านั้นถ้ารู้จักชื่อว่าถ้าจำได้ว่าเป็นใครก็รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนแต่ถ้าไม่รู้จักเลยก็เห็นเท่านั้นแต่การปรุงแต่งล่ะเอ้สองนี่เป็นผัวเมียกันหรือเปล่าวะนั่นเห็นไหมเริ่มคาดคะเนออกไปเริ่มไปให้ค่าเขาเรียกว่าเริ่มไปให้ค่าไปให้คะแนนสองคนนี้เป็นผัวเมียกันหรือเปล่าหรือเป็นพ่อลูกกันแต่เห็นว่าแก่กว่าหน่อยเหมือนเห็นต้นไม้เนี่ยเห็นปุ๊บโอ้ทำไมต้นมันเล็กจังเลยนั่นแหละทำไมต้นมันใหญ่จังเลยโอ้ต้นนี้ไม่มีร่มเลยใบไปไหนหมดนั่นเป็นการปรุงแต่งโอ้ถ้าเอาไปทำเรือคงดีนะน่ะเห็นไหมเป็นการคาดคะเนออกไปแต่พวกนี้ยังไม่ให้ผลนะยังไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นได้เพราะมันเป็นการคาดปรุงแต่งโดยที่ไม่มีตัณหามาบีบคั้นเมื่อใดก็ตามถ้ามันเป็นการปรุงแต่งด้วยความอยากบีบคั้นอันนี้เป็นผลแน่นอนใจนี้จะทุรนทุรายเพราะอำนาจของตัณหานั้นที่จริงผมถึงว่าไอ้ความคิดที่อยู่ในหัวนั่นนะที่เราเห็นเป็นภาพนั้นภาพนี้มันไม่ต่างจากการเห็นด้วยตาเนื้อหรอกมันจะต่างกันตรงไหนสิ่งที่มันคิดขึ้นมาอยู่ในหัวนี้มันก็เกิดจากสิ่งที่เราจำได้ทั้งหมดมันไม่เคยคิดเกินสิ่งที่มันรู้หรอกนั่นเรียกว่าสัญญายังไม่ใช่สังขารปรุงแต่งเราต้องเข้าใจคำว่าปรุงแต่งให้ดีคำว่าปรุงแต่งในที่นี้ทีนี้จะยกตัวอย่างให้มันชัดเรื่องปรุงแต่งวันนี้นั่งอยู่ดีๆนี่เกิดรู้สึกขนลุกซาไปทั้งตัวเบาตัวสบายเกิดความปิติสุขขึ้นมานะหรือเรียกว่ามีปิติแล้วก็สุขจิตหลงสภาวะที่มันเกิดขึ้นกับเราสำคัญว่าตนนั้นเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาหรือเกิดความว่างนั่งไปปุ๊บจิตสงบเกิดความว่างอัศจรรย์ใจขึ้นมาสำคัญตนว่าบรรลุธรรมนี่แหละคือการปรุงแต่งนั้นแหละไม่เป็นอยู่กับปัจจุบันเลยว่างก็ว่างไปสิพอไปเกิดความรู้สึกว่าเหมือนเราอยู่ในความว่างสงบจิตสงบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคาดคะเนปรุงแต่งว่าตนนี้เข้าถึงสภาวะธรรมอันละเอียดบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เรียบร้อยแล้วมีเยอะมากแม้แต่ไปเห็นนั่นเห็นนี่ในหัวนี่ก็สำคัญว่าเป็นจริงเป็นจังขึ้นมานั่นมีแต่การปรุงแต่งทั้งนั้นไม่สักแต่ว่าสักอย่างมีไม่น่าจะเห็นเฉยๆได้เห็นก็เห็นไม่ต่างจากความฝันหรอกมันจะต่างจากสิ่งที่เรามองเห็นบุคคลทั่วไปยังไงมันไม่เป็นอยู่กับปัจจุบันนะมันเห็นปุ๊บมันก็ยึดไว้สำคัญไว้เห็นไหมนี่การปรุงแต่งปรุงแต่งเสียงทีนี่นั่งภาวนาอยู่ที่กุฏิตัวเองได้ยินเสียงเดินกวักกาก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 มามันไม่ได้ยินเท่านี้ล่ะด้วยอำนาจของความไม่รู้จึงเกิดความสงสัยเพราะมันสงสัยมันจึงอยากรู้แต่ตอนที่มันยังไม่รู้มันจะเกิดความกลัวถ้ามันรู้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงสัตว์เสียงนกเสียงนั่นเสียงนี่มันจะไม่กลัวแต่เพราะมันไม่รู้มันจึงกลัวสังเกตให้ดีนะจะเกิดความกลัวขึ้นมาเพราะความกลัวนี่เข้าครอบงำจิตความคิดจึงถูกผลักดันด้วยความกลัวคิดเรื่องดีไม่ได้หรอกมันคิดเป็นเทวดามาไม่ได้หรอกมีอยู่เดียวคือผีอยู่ในป่าในเขาแล้วนั่งอยู่คนเดียวเงี้ยใครมันจะมาหาเราถ้าไม่ใช่ผีเห็นไหมตัวเองปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลา
ถ้าเห็นว่าเออนี่ถ้ามีสติตั้งมั่นอารมณ์ความกลัวเข้าครอบงำไม่ได้อะไรมากระทบปุ๊บจะเกิดปัญญาเรียนรู้อย่างนี้จะเห็นเลยว่าอ๋อการไม่ปรุงแต่งเป็นอย่างนี้นี่เองเห็นไหมเราปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาสักแต่ว่าไม่ได้ได้ยินได้เชื่อไม่ได้เพราะความไม่รู้นี่แหละเขาไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่แหละจะไปเรียนทางนอกอย่างนั้นมันเดินมาทั้งปีทั้งชาติมันจะรู้จบไหมล่ะจะใครเป็นใครมาจะเสียงอะไรไม่รู้แต่ถ้ารู้ข้างในทีเดียวนี่จบละเสียงอะไรก็เป็นไปเถอะจะคานมาอย่างงูใหญ่นี่ก็ช่างเถอะนะเชยนั่นคือการปรุงแต่งได้ถูกนะเรียกว่าระงับลงไปแล้วหูก็ได้ยินเฉยๆได้ยินเสียงเท่านั้นเสียงอะไรก็ช่างเถอะพอคาดคะเนได้ก็คาดคะเนแต่ไม่ได้สำคัญว่ามันต้องเป็นอันนั้นแน่นอนสามารถยอมรับในสิ่งที่ตัวเองคาดคะเนผิดได้นั่นสิสมควรที่จะเป็นธรรมไม่ใช่ว่าจะรู้จากทุกอย่างเป็นอยู่ด้วยการปรุงแต่งถ้ามีสติตั้งมั่นมันปรุงไม่ได้หรอกเพราะมันคิดไม่ได้นะมันคิดอย่างอื่นไม่ได้เลยนะมันจะไปเห็นก็เห็นเฉยมันจบผมถึงบอกว่าผมท่องปฏิโมกข์ไม่ได้เลยนะผมไม่ได้จริงจริงแล้วถ้าผมจะเอาปฏิโมกข์ไม่เกินความกำลังผมหรอกนะแต่มันไม่ให้ผมท่องเลยตอนนี้ผมฝึกหนักๆผมนี่พกหนังสือปฏิโมกติดตัวไว้ผมกะว่าไม่เกิน 1,000 ษานี่แหละผมต้องได้ละปฏิโมกขนาดหนังสือประมวลกฎหมายเล่มปึกขนาดนี้ผมยังอ่านจนท่องได้หนังสือ3ก๊กนี่อ่านจบไปตั้ง3รอบหนังสือปฏิโมกเล่มเล็กๆแค่นี้ทำไมผมจะเอาไม่ได้ผมก็มั่นใจในมันสมองผมอยู่แต่พอเอาจริงๆแล้วหน้าแรกแค่นั้นแหละมันไม่ยอมให้อ่านเลยมันอ่านไม่ได้เลยมันจะกลับมาดูลมจะกลับมาดูลมบังคับให้อ่านก็ฟื้นอ่านอย่างนั้นไม่ได้จริงเห็นไหมเพราะมันไม่ยอมที่จะไปศึกษาอย่างอื่นเลยมันจะศึกษาแต่ลมศึกษาอยู่แต่ปัจจุบันตัวเองสติบุคคลได้เข้าถึงคำว่ามหาสติคำว่ามหาสตินี้คือจะมีความรู้สึกว่าโดยย่อมีความรู้สึกไม่ส่งออกเกินปลายเส้นคนแม้แต่ในความคิดความรู้ก็ไม่ไปเที่ยวไม่ไปเลยมันจึงไม่คิดพูดง่ายๆคือขันธ์4เนี่ยจิตเที่ยวอยู่แค่ในกายเท่านั้นนะเวทนารับรู้อยู่แต่ไม่ไปสัญญารับรู้อยู่แต่ไม่ยึดสังขารอย่าพูดถึงเลยไม่ปรุงเลยนั่นแหละจึงเรียกว่าไม่คิดนะเมื่อใดก็ตามเผลอสติปุ๊บมันจะไปเที่ยวอีกมันจะมุ่งไปเลยคิดนั่นคิดนี่แต่พอมันเริ่มคิดปุ๊บถ้ามันฝึกไว้ดีมันจะตัดกับลมทันทีเลยตัดโดยอัตโนมัติไม่มีเจตนาคือไม่มีเราต้องบังคับไปให้มันกลับมาเหมือนเมื่อก่อนซึ่งเมื่อก่อนนี่เวลามันคิดนี่ผมต้องบังคับมันกลับมาตอนฝึกใหม่ๆนี่บังคับแล้วบังคับอีกบังคับแล้วบังคับอีกมันเหมือนหนทางนะทางที่เราเคยเดินมาตอนที่เรายังไม่เคยปฏิบัติคือเดินอยู่บนหนทางของความคิดปรุงแต่งความคาดคะเนความมั่นหมายจินตนาการคาดคะเนอย่างนั้นอย่างนี้คือมันฝึกมาอย่างนี้ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วทางเส้นนี้มันเตียนโล่งสะอาดสะอ้านด้วยคือไม่มีอะไรไปเป็นขวากน้ำมันได้เลยหญ้าก็ไม่มีสักเส้นโล่งเตียนดีไม่ดีมันลาดยางให้ด้วยนะปลอดภัยล้อมรั้วอีกต่างหากทางเส้นนี้
ทีนี้อีกหนทางหนึ่งมันไม่เคยเดินคือหนทางในการหยุดคิดปรุงแต่งใหม่ๆเนี่ยเราจะถางทางเปิดทางเส้นใหม่เนี่ยมันจึงลำบากมากกำลังของผู้ถากถางหนึ่งจึงใช้กำลังมากใครมีกำลังมากก็ถางได้เร็วล่ะถางได้กว้างล่ะใครมีปัญญาก็อาจจะใช้แบบใช้รถใช้อะไรช่วยในการถากถางนั้นนะแต่มันไม่ได้ทำง่ายเหมือนทำถนนทางนะแต่นี่อุปมาอุปไมยให้ฟังว่าการเริ่มต้นตัดถนนใหม่นะย่อมยากแต่พอนี้เราตัดได้แล้วเราเดินนะกลับไปกลับมาอยู่บนหนทางของการเจริญสติทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าเดินกลับไปกลับมาแล้วหนทางของความคิดปรุงแต่งนั้นมันไม่ได้เดินมันจึงลกล้างนะเหมือนธรรมชาติเห็นไหมทางเส้นไหนที่ไม่ได้ใช้มันลกหญ้าขึ้นปกคลุมหมดนะต่อให้ลาดยางก็ตามพังหมดเพราะไม่ได้ใช้เห็นคลองหนูไหมคลองหนูที่ไม่มีหนูวิ่งนะลกแต่คลองไหนที่มีหนูวิ่งนะเตียนลักษณะนี้ก็เหมือนกันพอเราเดินอยู่บนหนทางของการเจริญสติมากเข้ามากเข้าจนเราไม่คิดฝึกเรียนรู้อยู่กับปัจจุบันไม่เป็นอยู่ด้วยอดีตและอนาคตหนทางนี้จะเริ่มเตียนเริ่มโล่งนะเดินง่ายเข้าง่ายเข้าเมื่อก่อนนี่ทำได้ยากกว่าจะหยุดคิดได้นั่งลงนี่โอ้โหไม่รู้ความคิดอะไรมันลุมเราสารพัดสารเพกว่าจะหมดกว่ามันจะคิดหมดวันนี้ที่มันเคยคิดมาแล้วมันย้อนกลับไปอดีตนู่นจนไปถึงเป็นต้องเป็นตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็กนู่นนะคิดย้อนกลับไปพอมันคิดจนไปถึงสุดมันก็ไปในอนาคตต่อเห็นไหมผมถึงบอกว่าพอหลับตาลงนี่อดีตกับอนาคตนี่ล้มเรานะใหม่ๆเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาให้อดทนแล้วก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะพอเราฝึกไปจนชำนิชำนาญแล้วทีนี้ผมกล้าการันตีเลยว่านะแค่นั่งหลับตาลงนี่จิตจดจ้องอยู่กับลมแล้วนะนี่สำหรับผู้ที่ฝึกใหม่พอชำนิชำนาญมากเข้ามากเข้าจะยืนเดินนั่งนอนจะหลับตาหรือไม่หลับตาจะเดินจงกรมหรือไม่เดินจงกรมจะทำอะไรอยู่ก็ตามความรู้จะเด่นอยู่ในลมนี้ความรู้สึกตัวจะปรากฏอยู่ข้างในนี้ต่อให้ไม่รู้ลมมันก็รู้สึกตัวเข้าใจไหมต่อให้ไม่รู้ลมมันก็รู้สึกตัวอยู่นะความคิดผุดขึ้นมามันก็เห็นอยู่นะไม่ใช่ไม่มีความคิดแหละทีนี้เนี่ยนี่เป็นเขาเรียกว่าวิปัสสนานะไม่ใช่ฝ่ายสมถะแล้วหากเห็นซึ่งความคิดอยู่ไม่ใช่สมถะแต่เป็นวิปัสสนาปัญญารู้รอบว่าความคิดนั้นไม่ใช่เราจึงไม่วุ่นวายกับความคิดเห็นไหมไม่ได้ยึดไม่ได้ยึดมั่นว่าสำคัญนั้นเป็นเรามันจะเห็นความคิดเกิดความคิดดับความคิดเกิดความคิดดับโดยที่เราไม่วุ่นวายกับความคิดคือไม่ได้รำคาญเพราะตัณหาเข้าแทรกไม่ได้ในตอนนี้นี่เรียกว่าสัมมาสติหรือเรียกว่าสัมมาสมาธิไม่ลึกจนเกินไปนะไม่ใช่ว่าจะเข้าไปถึงสภาวะฌานนุ่นสมาธิขั้นนี้เหมาะสมแล้วที่จะบรรลุธรรมได้เพียงแค่เจริญให้ต่อเนื่องให้ยิ่งอย่าให้ขาดสายหรือเรียกว่าเจริญฌานไม่ได้เข้าฌานเพราะการเจริญนี้จะมีความรู้สึกของกายอยู่และจะเห็นซึ่งความคิดอยู่หรือเรียกว่านามเห็นทั้งรูปและนามนะการใช้คำบริกรรมนี้ก็สำคัญสำหรับผมนะผมฝึกมาด้วยการเห็นทั้งลมและเห็นทั้งคำบริกรรมนะลมเข้าผมรู้ข้างในนี่มันท่องคำว่าพุทธหรือเรียกว่าผมคิดค
คำบริกรรมพุทธอยู่ผมเห็นซึ่งลมเข้าอยู่ยาวแค่ไหนผมก็รู้เพราะลมยาวแค่ไหนพุทธผมก็ยาวแค่นั้นลมผมสั้นแค่ไหนพุทธผมก็สั้นแค่นั้นมันเป็นความรู้ที่เป็นความรู้ที่เรียกว่ารู้กายคือลมและรู้นามคือความคิดผมเห็นว่าลมนี้เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวสั้นเดี๋ยวยาวนะเดี๋ยวเบาเดี๋ยวหนักนะเห็นลมแต่ลมไม่เท่ากันนะเห็นเวทนาปรากฏเดี๋ยวเจ็บบ้างเดี๋ยวหายเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวหายเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวหายเดี๋ยวเจ็บมากเจ็บน้อยนั่นเวลาจิตมันประมวลผลมันจะรู้เลยว่ากายนี้ไม่เที่ยงเป็นของเปลี่ยนแปลงเห็นไหมไม่แต่ความคิดนะเดี๋ยวระลึกได้บ้างระลึกไม่ได้บ้างคำบริกรรมนี้พอไปถึงจิตละเอียดปุ๊บคำบริกรรมก็หายไปคิดได้บ้างไม่ได้บ้างพอนั่งไปนั่งมาแล้วลึกคำบริกรรมก็ไม่ได้ก็มีแม้แต่ความคิดอย่าไปพูดถึงความคิดที่มันปรุงแต่งเป็นอดีตไปอนาคตเลยแค่ความคิดปัจจุบันนี่มันก็ไม่มีจึงเห็นว่านามนี้ก็เกิดดับเช่นกันความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวพอใจเดี๋ยวไม่พอใจเรียกว่าอำนาจของตัณหานั้นเรียกว่าเรียนรู้รูปและนามเกิดดับจิตมันประมวลผลคำว่าประมวลผลคือสรุปรอวันสรุปเนี่ยกำลังเรียนรู้เพื่อรอวันมันสรุปเพียงครั้งเดียวเท่านั้นบทมันสรุปนี่มันจะมีเขาเรียกว่ามันจะถึงที่สุขของมันถึงผลของมันเหมือนมะม่วงนั่นแหละนะมะม่วงเล็กมาก็โตมาแก่มาก็สุกพอดีกินนะมันรอจะเร่งให้มันสุกก็ไม่ได้ไม่อยากให้มันไม่สุกก็ไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุท่านถึงบอกว่าบุคคลใดเจริญเหตุน้อยผลก็น้อยเจริญเหตุมากผลก็มากเจริญเหตุผลพิเศษเหตุพิเศษผลก็พิเศษทำละละแหละมันก็ได้ละละแหละเหมือนที่ผมพูดว่าฉันข้าวแล้วก็ไปหาเจริญมรรคมรรคอะไรก็ไปทำมันนั่นอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะผมพูดจริงจังเลยนะมรรคนอนก็ไปนอนมรรคภาวนาก็ไปภาวนามักทำอะไรก็ไปผมว่ากรรมใครกรรมมันถ้าฟังดีๆมันมีความลึกซึ้งอยู่ในนั้นมากเลยนะนะถ้าฟังดีๆมันลึกซึ้งมากคำนี้ผมพูดผมไม่ได้พูดเล่นเลยนะผมชี้ถึงว่าเนี่ยมันอยากทำอะไรก็ทำไปมันเป็นกรรมของใครของมันกรรมเป็นของตนอยากเจริญอะไรก็เจริญมันไม่ใช่กรรมผมมันจะอาศัยผมไม่ได้ท่านชอบอะไรก็ไปทำเอาเนี่ยเห็นไหมก็จะแปลออกมาไม่ใช่เรื่องพูดขำๆเพียงอย่างเดียวนะคำว่ามรรคไปเจริญมรรคผมเนี่ยมันลึกซึ้งนะเพราะทุกอย่างเราต้องปฏิบัติด้วยตัวเราทั้งนั้นเนี่ยผมถึงไม่สนใจคนอื่นนะผมไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นยังไงกรรมใครกรรมมันผมก็ทำหน้าที่ผมนะผมเชื่อว่าทุกคนที่มาปฏิบัตินี่เข้ามาบวชเนี่ยนะต่างแสวงหาทางพ้นทุกข์กันทั้งนั้นนะผมจึงไม่กล้าประมาทคนใดทั้งนั้นผมไม่กล้าประมาทเลยแต่แน่นอนว่าเราเข้ามาฝึกมันก็ย่อมมีผิดพลาดนะมีผิดพลาดมียังไม่รู้เรื่องรู้ราวก็เป็นธรรมดาล่ะก็ฝึกคนไม่รู้นี่นะคนรู้แล้วจะมาฝึกทำไมนะบางทีการกระทำแม้แต่พระวินัย
หรือข้อวัดข้อปฏิบัติก็ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดแต่ให้สังเกตหมู่คณะเราให้สังเกตไม่ใช่ผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่านะนั้นเขาเรียกว่าปัญญาอ่อนไม่สังเกตผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ต้องดูนะสังเกตหมู่คณะว่าเขาทำยังไงหาประโยชน์จากตาที่เราเห็นนั้นใช่ไหมการนั่งการขบการชั้นทุกอย่างนะไม่แต่การตักอาหารก็เห็นเป็นธรรมทั้งหมดนะพิจารณาอาหารอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าไปนั่งส่องดูบาตรตัวเองอาหารในมื้อนี้ที่เราได้มาจากการบิณฑบาตผลบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำขออุทิศให้แด่ผู้ที่ถวายทานมาอย่างนั้นไม่ใช่การพิจารณาอาหารท่านฟังให้ดีนะใครทำก็เลิกซะนะการพิจารณาหาต้องดูใจตัวเองว่าสิ่งที่เราหยิบมาเนี่ยเป็นการหยิบด้วยอำนาจของตัณหาอำนาจของกิเลสความพอใจนะหยิบด้วยความอยากพิจารณาอย่างนี้การพิจารณาอาหารหมดยุคแล้วนะที่จะไปว่านะจะอุทิศบุญให้แก่คนนั้นคนนี้ผมถึงบอกว่ากรรมเป็นของตนไงการพิจารณาหาอย่างนั้นจึงไร้ซึ่งประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์เลยซึ่งท่านอุทิศไปท่านรู้หรอว่าได้ถูกไหมมีใครมั่นใจว่าตัวเองอุทิศบุญกุศลนั้นให้ญาติโยมแล้วเขาได้เอ้าผมถามหน่อยเอ้าหรืออุทิศไปอย่างนั้นนะการพิจารณาหาต้องดูเนี่ยเราตักมาด้วยความโลภไหมเราเผื่อแผ่เราหวงไหมเห็นคนอื่นหยิบก่อนเนี่ยยังไม่ถึงเราไม่ถึงพอไม่มาไม่ถึงเราปุ๊บเราเกิดความไม่พอใจเนี่ยเห็นไหมนี่พิจารณาอยู่นี่เฝ้าสังเกตดูใจตัวเองว่ามันกระเพื่อมกับสิ่งที่มันเห็นอยู่ตลอดเวลายังไงท่านจะรู้พอเห็นคนอื่นกินข้าวมุมมามเห็นคนอื่นหยิบเยอะตักเยอะท่านไปเสือกเรื่องของเขาไหมท่านไปวุ่นวายกับเขาไหมตาเห็นปุ๊บท่านสามารถวางเฉยได้ไหมหรือใจมันไปคล้องกับเขานี่คือการพิจารณาการขบการฉันให้ลึกซึ้งลงไปอีกว่าไอ้ที่เราขบเราฉันเนี่ยนมกระเทียมเนยไข่ไก่หรืออะไรก็ตามฉันแล้วร่างกายนี้เกิดสภาวะยังไงตื่นเช้ามาสังเกตเลยกามราคะเนี่ยอาหารนี่สำคัญนะกับกามนี่ผมต้องบอกว่าแตงโมนะนะวัดระวังให้ดีนะอย่าลืมนะว่าเขาเอาแตงโมนี่ไปทำแวก้า นั่นระวังให้ดีนะกระเทียมอย่างเงี้ยนะต้องระมัดระวังให้ดีเพราะว่ากามราคะขึ้นเนี่ยท่านดูอาหารให้ดีก็ได้เขาไม่เท่าไหร่หรอกที่สำคัญคือนี่เห็นเขาหยิบใส่พาใส่ถาดใส่ฟ้าบาทไว้เยอะเกิดความไม่พอใจนี่แหละสิ่งที่มันสำคัญเล็งไว้แต่นู่นแล้วโอ้น้ำลายนี่สอไว้รอแล้วอยากกินนู่นนะเห็นมันไหมตัวนี้มันอยากกินอย่าให้มันกินในเลื่อนผ่านไปเลยเวลาคัดอาหารนี่คัดเอาแต่อันดีๆนี่ไอ้คนข้างหลังนี่เห็นอยู่นี่ปุ๊บพอเห็นปุ๊บเห็นคนข้างหลังว่ารู้อยู่ว่ามีคนข้างหลังอยู่จะตัวเองจะเอาหรือจะให้เขานี่มันควรพิจารณาตรงนี้ดูความโลภดูความอยากตัวเองนี่คือการพิจารณาอาหารจะพิจารณาให้ละเอียดลงไปก็แล้วแต่สติปัญญาตนแต่ละวันไม่เหมือนกันสักครั้งหรอกในการพิจารณาอาหารความอร่อยเกิดขึ้นจากไหนนู่นนะมันเกิดขึ้นจากอาหารเกิดขึ้นจากปากหรือเกิดขึ้นจากไหนความอร่อยสังเกตลงไปนู่นมันอยู่ที่ไหนความอร่อยที่มันชอบนักชอบนาอาหารชนิดนี้นะมันเกิดจากอะไรนู่นพิจารณาลงไปอย่างงุ่นนั่นคือการพิจารณาทุกคำข้าว
แม้แต่ผมเคี้ยวอยู่นี่ผมอร่อยมีความรู้สึกว่าผมพอใจอร่อยมากผมคายออกมาวางใส่ฝาบาทไว้แล้วผมก็ตักเข้าไปใหม่ผมก็คายมาวางใส่ฝาบาทไว้จนแบบพอแล้วไอ้ในฝาบาทนั่นน่ะผมว่าที่มันอร่อยอยู่ในปากกล้าหยิบขึ้นมากินอีกไหมเอาเคยทำไหมผมนี่ทำมาแล้วทั้งที่ว่ามันเฮ้ยมันอร่อยนักอร่อยนะพอเราคายออกมาใส่ฝาบาทไว้เนี่ยนะทำไมเราไม่กล้าที่จะหยิบเข้าปากตัวเองอีกเอ้าทำไมมันรังเกียจทำไมมันรู้สึกสะอิดสะเอียนรู้สึกว่ามันสกปรกรู้สึกว่ามันโหมันท่านจะเห็นใจตัวเองที่มันโหมันมายาแต่พอเอาเข้าปากจริงมันก็อร่อยเหมือนเดิมแต่สัญญาตัวที่คิดว่ามันสกปรกมันไม่งามอย่างนั้นอย่างนี้เป็นตัวกั้นท่านจะเห็นมีธรรมอยู่ในนั้นล้วนๆเห็นไหมแต่การฉันอาหารเห็นไหมผมรู้จักอริยสัจ4โดยแก่นแท้เนื้อแท้ก็เพราะผมนั่งฉันข้าวนี่แหละผมอ่านมาในตำรับตำราเนี่ยก็พอรู้อยู่บ้างแต่ไม่เคยเข้าใจไม่เคยลึกซึ้งนะแต่พอผมนั่งฉันข้าวผมกลับรู้จักอริยสัจ4อย่างแจ่มแจ้งในวันนั้นนะผมรู้เลยว่าผมจะปฏิบัติทำยังไงเพราะผมนั่งฉันข้าวนะเห็นเลยว่าจิตตัวเองส่งออกเป็นยังไงเห็นเลยว่าตัวเองนี่กำลังยึดอยู่กับสิ่งใดก็เพราะเรื่องการขบการฉันนี่แหละหากใจมันเป็นซึ่งเป็นธรรมอยู่นะมันมองอะไรก็จะเป็นธรรมไปทั้งหมดนะที่ผมเคยเล่ามาหลายครั้งหลายหนแล้วเรื่องการฉันข้าวของผมนี่นะนั่งฉันข้าวอยู่ด้วยกันนี่หมู่คณะนี่อีกคนหนึ่งนี่ตักข้าวนี่จนล้นบาทนะตักข้าวเยอะเอาข้าวเหนียวนี่ยัดเข้าไปครึ่งบาทแล้วนะข้าวเหนียวนะบาทเท่าเอิ่นงวยไส้เลยนะไฟอาหารแล้วอีกคิดดูว่าหางปลาทูนะชี้มานอกขอบบาทผักชี้มานอกขอบบาทนะเห็นแล้วการฉันเนี่ยมันเริ่มก่อตัวไงที่เราเห็นนะมันจะเริ่มก่อตัวความรู้สึกข้างในนี่จะเริ่มไม่พอใจทีเล็กน้อยนะพอมาถึงตอนมันระเบิดก็ตอนฉันนี่แหละมือซ้ายเข้ามือขวาเข้าดูดนะไม่ต้องไปพูดอะไรพระวินัยสู้อะไรนั่นน่ะที่เราสวดกันอยู่นั่นในพระปาฏิโมกข์ทำหมดทุกอย่างดูดนิ้วปิ้งไก่ขาหนึ่งนี่ไม่ฉีกจับกัดมันนางจีนี่สวดโอ้โหมันทุกข์ใจเพราะมันผิดมันผิดกับสิ่งที่เรารู้ไงเรายึดในพระวินัยพระต้องฉันสำรวมฉันพอดีคิดดูว่าขนาดกล้วยเนี่ยผมยังหักเป็นคำพอดีเอามากินผมไม่กัดนะไม่ได้จับปอกยัดเข้าปากกึบอย่างนี้นะไม่มีนะถ้าจะเอาพระวินัยแล้วนี่นะผมก็ว่าผมคนนึงแหละเมื่อก่อนเนี่ยพระวินัยเนี่ยนะไม่มีข้อไหนที่ผมไม่รู้หรอกนะแต่ตอนนั้นถือเป็นอัตตาล้วนๆถือพระวินัยนี่ถือแล้วได้โทษเสมอในผมทุกอย่างไม่แต่งโมงนี้ก็ต้องหักพอดีคำค่อยเข้าปากเมื่อก่อนขนาดคนเอาช้อนลงในบาตรผมยังเคืองใจเลยนะคิดดูมันยึดขนาดนั้นนะมันไม่รู้เรื่องรู้ราวมันปัญญาอ่อนผมนะแล้วบอกมันแยกดีแยกชั่วไม่ออกเลยมันยึดในสิ่งที่มันรู้ทั้งหมดเพราะว่าพระวินัยอย่างนั้นนะข้อวัดอย่างนั้นวัดนั้นเขาทำกันอย่างนั้นวัดที่นะวัดป่ากรรมฐานส่วนใหญ่จะไม่ใช้ช้อนจะไม่ยอมเอาช้อนลงในบาตรเลยนะเพราะเขายึดหลักการนั้นมาซึ่งเมื่อก่อนผมก็เชื่ออย่างนั้นผมก็ว่ามันคงดีแหละซึ่งเราแยกดีแยกชั่วไม่ออกพอเห็นหมู่คณะเอาช้อนลงในบาตรกลับเครื่องใจไม่พอใจเลยทีนี้อย่าว่าเอาช้อนลงในบาตรเลยแค่หยิบถ้วยเยอะ 3-4 ใบนี่ก็เป็นปัญหาแล้วหยิบไว้ทำไมเยอะแยะเครื่องไปหมดทุกอย่างมีแต่แนวไม่ดีดูนี่แหละคนฉลาดนี่คนปัญญาอ่อนนี่ก็เป็นผมนี่แหละผมนี่แหละนะก็ผมจะรู้เรื่องรู้ราวได้นี่นะผมก็ต้องโดนกับตัวเองก่อนนะท่านฉันไม่งามองค์นั้น
ฉันแบบมุมมามฉันแบบคือเอาง่ายผมไม่พอใจมากตอนนั้นนะผมทุกข์กับท่านมากจนตัวเองนี่ไม่ไหวเห็นไหมว่าใจมันทุกข์พอใจมันทุกข์มันไม่ไหวปุ๊บมันกลับมามองตัวเองเป็นอะไรวะนะท่านนี่ไม่ใช่เรื่องของเราเลยนะมันเป็นเรื่องของเขาแต่ด้วยความโง่ของเราเป็นอะไรนะทุกข์เริ่มกลับมาสำรวจตัวเองนะตั้งคำถามหาคำตอบของตัวเองในเมื่อมันออกจากทุกข์โดยที่มันตัดขลมไม่ได้มันก็อาศัยวิธีนี้เพราะตอนนั้นมันยังไม่รู้จะตัดขลมมันไม่ยอมหรอกพูดง่ายๆเนี่ยมันต้องการเหตุผลที่มันยอมรับได้โดยนิสัยผมเป็นอย่างนั้นผมไม่ฉลาดพอที่จะตัดขลมแล้วปล่อยวางมันได้ไม่มีทางนะไม่มีทางเลยเพราะความสงสัยตัวนี้มันไม่ยอมปล่อยผมนะที่เราบอกเอ้ยพอเป็นอะไรมาตัดเข้าลมผมบอกเลยนะมีแต่ผู้ที่มีความฉลาดเท่านั้นผู้ที่มีความฉลาดเป็นเลิศนะถึงจะสามารถตัดเข้าลมได้โดยไม่สงสัยสิ่งใดนะหากมันไม่ได้รับคำตอบที่มันพอใจมันย่อมออกไปคิดย่อมอยากรู้สิ่งนี้มันยิงตัดเข้าลมไม่ได้ผมยิงตัดเข้าลมไม่ได้ไงจนกว่ามันจะได้คำตอบที่มันพอใจที่จริงการออกจากทุกชนิดนั้นง่ายนิดเดียวคือช่างมันเถอะแล้วก็ตัดเข้าลมแต่มันช่างไม่ได้สำหรับผมตอนนั้นแล้วทีนี้สำหรับผู้ที่ช่างไม่ได้ก็ใช้อุบายผมได้ผมเล่นตั้งคำถามและหาคำตอบกับตัวเองเป็นอะไรทุกมันตอบทุกเพราะอะไรทุกเพราะเขาทำไม่ถูกพระวินัยเอ้าถ้าว่าเขาทำไม่ถูกพระวินัยแล้วมันทุกทำไมคนที่นั่งอยู่รอบเราเนี่ยนั่งอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยทำไมมันทุกแต่เราคนเดียวคนอื่นกับเชิต้องให้คนอื่นแสดงอากัปกิริยาผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาทุกแต่ผมรู้แน่ๆว่าผมนี่ทุกคนเดียวบนโลกใบนี้มีผมคนเดียวที่ทุกข์อยู่ตอนนี้ไม่มีคนอื่นทุกข์เลยและที่สำคัญไอ้ทำผิดเองอ่ะไอ้คนที่มันทำผิดพระวินัยเองทำไมมันกลับไม่ทุกข์ยังกินข้าวอร่อยอยู่เลยนะไม่เห็นว่ามันทุกข์สักหน่อยถูกไหมแสดงว่าไอ้พระวินัยนั้นไม่เกี่ยวแล้วไม่ได้เกี่ยวกับพระวินัยแล้วทุกข์เพราะอะไรกันแน่ทุกข์เพราะเขาทำไม่ถูกใจเราแค่คำว่าเขาทำไม่ถูกใจเรามันจะรู้เลยว่าเพราะเหตุใดมันถึงไม่ถูกใจเรา 1. เรายึดว่าเราถูกต้องเราสำคัญว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติถูกแล้วในพระวินัยนั้นต่อให้ปฏิบัติถูกแค่ไหนก็ตามหากเข้าไปยึดเป็นผิดทันทีผิดที่มันให้โทษเรานี่แหละถามว่าผมถูกต้องไหมถูกผมนี่ทำถูกแล้วแต่ที่มันไม่ถูกเพราะว่าผมยึดว่ามันถูกผมสำคัญว่ามันถูกและผมมีมาตรฐานของผมพอผมมาไปเทียบคนอื่นเมื่อไหร่ปุ๊บอันนี้ไม่ได้มาตรฐานผมเขาทำไม่ถึงมาตรฐานผมมาตรฐานผมอยู่แค่นี้เขาทำอยู่แค่นี้ผมจึงอยากให้เขาทำขึ้นมาถึงมาตรฐานตนและพอเขาทำไม่ได้มาตรฐานตนผมกับเดือดร้อนนี่เราคนฉลาดผมว่าอยากให้เขาเป็นไปดั่งใจตัวเองนี่นะใครก็ตามเดี๋ยวเป็นอย่างเงี้ยเดือดร้อนทั้งนั้นนะเพราะมันไม่ได้ดั่งใจเราไงอยากให้คนอื่นเป็นเหมือนเราอยากให้คนอื่นทำอย่างที่เราอยากให้เป็นมันเป็นไปไม่ได้หนึ่งเห็นว่าตัวเองยึดเลยยึดมั่นถือมั่นเลยในพระวินัยนั้นยึดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อว่าสิ่งนั้นมันดีแล้วหมู่สงฆ์ต้องเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะคือนั่นแหละเพราะมันส่งออกไปข้างนอกเห็นไหม มันส่งความรู้ออกไปดูคนอื่นไปหยิบเอาเรื่องราวของคนอื่นมาเป็นของตัวเองพูดง่ายคือไปขนขี้เข้าบ้านตัวเองนะ
ผมเห็นอย่างนั้นล่ะโอ้มันมีใครไหมล่ะที่มันจะถูกใจเราเสมอนะขนาดตัวเราเองทุกข์จะตายนะเนี่ยเรายังทำไม่ถูกใจตัวเองเลยเห็นไหมแล้วยังอยากให้เขามาทำถูกใจเรามันเป็นไปได้เหรอผมยังเห็นว่าโอ้โหนะนี่เราโง่นะมันเห็นแค่เสี้ยววิเดียวนั้นมันเห็นตีรวบทั้งหมดเลยมันเห็นตีรวบทั้งหมดเลยแค่นั้นแหละความทุกข์ที่มันหนักอยู่ในใจผมนี่พังลงพังลงตอนนั้นแต่ไม่ใช่บรรลุธรรมนะท่านอย่าเข้าใจผิดแต่ผมเห็นเส้นทางที่ผมจะเดินเท่านั้นผมบอกเลยว่านิพพานนี่อยู่แค่เอื้อมอยู่แค่เอื้อมเท่านั้นตอนนั้นนะผมเห็นแค่ผมรู้แล้วผมจะเดินอยู่บนหนทางไหนโดยที่ไม่ต้องไปเดินโอ้ยมรรคมีองค์แปดอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องไปไล่ตำราแล้วผมรู้แจ้งเลยว่าพระวินัยคืออะไรในวันนั้นนะแต่ยังไม่ถึงคำว่าบรรลุธงบรรลุธรรมอะไรแต่ผมรู้ว่าเป็นอยู่อย่างนี้ผมอยู่ได้ตลอดชีวิตในผ้าเหลืองเห็นไหมพอไปถึงจุดๆนั้นความทุกข์ที่มันหนักอยู่ในใจมันพังโอ้โหแล้วเขาก็ยังฉันข้าวเหมือนเดิมพระองค์นั้นที่มันย้ำอีกนะมันยังตอกย้ำอีกนะองค์นั้นก็ยังฉันข้าวเหมือนเดิมอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยแต่ผมเห็นแล้วผมกลับไม่ทุกข์ยิ่งตอกย้ำเลยว่าโอ้โหความทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่เขาเลยไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยนะมันอยู่ที่เราเดียวนะตั้งแต่วันนั้นผมเลิกเสือกเรื่องของคนอื่นทั้งหมดเลยผมเลิกยุ่งเลยนะความรู้ผมนี่ตั้งเด่นอยู่ข้างในตลอดผมเลิกเสือกแล้วนะไม่ส่งออกไปอย่างนั้นถึงเผลอก็เผลอปุ๊บมันมีตัวอย่างที่เราเคยเป็นแล้วไงมันเผลออยู่แหละแน่นอนว่ามันเผลอแต่พอมันเห็นปุ๊บมันกลับเลยทีนี้มันไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปหาคำตอบมันกลับมันเลยอัตโนมัติทีนี้เพราะมันรู้แล้วไงมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแหละเนี่ยทีนี้ความรู้มันจึงหูทันกันทีนี้สติทันความคิดนี่เห็นปุ๊บก็ตัดปั๊บเห็นปุ๊บก็ตัดปั๊บเห็นปุ๊บก็ตัดปั๊บกำลังจะก่อตัวเป็นความเป็นอารมณ์นี่มันตัดปุ๊บเลยยิ้มให้อารมณ์ทีนี้กูเห็นมึงอยู่นั่นเขาเรียกว่าสังเกตจดจ้องกันอยู่รู้ว่าจิตตัวเองเศร้าหมองจิตผ่องใสรู้ว่ากำลังจะหยิบสิ่งใดรู้หมดเมื่อก่อนมันหยิบแล้วถึงจะรู้แต่ทีนี้มันรู้ว่ารู้เพราะว่ามันกำลังจะหยิบด้วยซ้ำไปมันจึงเห็นไงเห็นไหมไม่ใช่ว่าเห็นแล้วค่อยวางนะทีนี้มันเห็นก่อนที่มันจะหยิบด้วยซ้ำนะทีนี้ก็เรียนรู้ตัวนี้ไปเรียนรู้ไปเรื่อยๆผมกล้าบอกเลยว่าผมอยู่เป็นอยู่แค่นี้ในเพศของพระในเพศของผ้าเหลืองนี้ผมเป็นผู้มั่นคงมากนะผมเป็นผู้มั่นคงมากหากความรู้ชนิดนี้เกิดขึ้นกับเราแล้วเพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นสิ่งถูกรู้ทั้งหมดแม้แต่อารมณ์ทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นสิ่งถูกรู้จะเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่แล้วมันเป็นของที่เกิดมาแล้วก็เปลี่ยนไปนะแต่ความรู้นี่ข้างในนี่ตัวที่มันเด่นอยู่ข้างในนี่ไอ้ตัวเนี้ยไม่เคยเปลี่ยนรับรู้ทั้งหมดสภาวะอื่นเปลี่ยนหมดแต่ไอ้ตัวนี้ไม่เปลี่ยนผมจึงรักษาแต่ตัวรู้นี่ไว้นะรอวันมันประมวลผลทั้งหมดหรือเรียกว่ารอวันพลิกนะตัวรู้นี่พอมาถึงจุดนี้มันสอนกันไม่ได้แล้วล่ะจะสอนหรือไม่สอนท่านก็ตัวเองรอดใช่ไหมจำนั้นมาถึงจุดนี้ไม่ต้องสอนไม่มีคำสอนอะไรนะมันทำของมันเองเจตนาก็ไม่ได้เห็นไหมแต่ถามว่ามันยังเผลออยู่ไหมมันก็เผลอบ้างแต่มันทันกันเห็นไหมเนี่ยหากเราฝึกมานี่เราจะเห็นธรรมะอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่คนทำไมสมัยก่อนเห็นเขาเรียกว่าพระรูปหนึ่งท่านเห็นแค่เมฆมาบดบังพระจันทร์แล้วก็เคลื่อนผ่านไปท่านบรรลุธรรมเลยทำไมท่านเป็นอย่างนั้นล่ะฮะทำไมไม่ได้เอาคำสอนพระพุทธเจ้ามาไขควรเลยแม้แต่น้อยอ่ะฮะความรู้ของท่านนะพระจันทร์นะธรรมชาติจะมีเมฆมาบังหรือไม่บังมันก็ยังย่อมเป็นของมันอยู่งั้นไอ้เมฆเนี่ย
ก็เคลื่อนมาปกคลุมชั่วขณะหนึ่งเหมือนอารมณ์ที่มาบดบังพระจันทร์ไว้ชั่วขณะหนึ่งแล้วมันก็เคลื่อนเปลี่ยนไปเห็นไหมนั่นแสดงความไม่เที่ยงคือมีสิ่งหนึ่งที่มันเคลื่อนอยู่และมีสิ่งหนึ่งที่มันนิ่งอยู่นะที่ผมพูดย้ำนักย้ำหนาว่าในนี่มันมีสองอย่างนะท่านจงตามหาสิ่งที่มันนิ่งในสิ่งที่มันเคลื่อนนะมันมีหากท่านเห็นตัวที่มันนิ่งได้นะไอ้ตัวที่เคลื่อนนี่ท่านจะสละทิ้งทั้งหมดเลยหลวงตามหาบัวเรียกว่าจิตเที่ยงท่านเรียกว่าคำนี้ว่าจิตเที่ยงเป็นเพียงแค่ภาษาหรือเรียกว่าสติตื่นรู้หรือเรียกว่ามหาสติหรือเรียกว่าผู้รู้ตื่นหรือเรียกว่าเข้าถึงอันเดียวสัจจะจะเรียกอะไรก็ตามเถอะมันเป็นแค่ภาษาแต่ให้ท่านจับสภาวะที่มันมีไอ้ตัวรู้ข้างในเนี่ยที่ไม่ได้หลงในอาการต่างๆดีหรือชั่วนั่นเป็นสิ่งที่เคลื่อนเหมือนเมฆแต่ตัวไหนล่ะที่มันไปรู้ดีรู้ชั่วคิดนะรู้ว่าคิดรู้ว่าไม่คิดเวลามันไม่คิดก็รู้เวลามันคิดก็รู้แสดงว่าความคิดนั้นเป็นสิ่งที่เคลื่อนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาและไอ้ตัวรู้นี่ทำไมมันไม่เปลี่ยนนี่แหละตามหาสิ่งที่มันนิ่งอยู่ข้างในนี้ให้เจอท่านจะเจอสิ่งนี้ได้ท่านต้องสลัดนะไอสิ่งที่มันปกคลุมนั้นออกไอสิ่งที่มันเคลื่อนเนี่ยหนึ่งความคิดหากยังคิดอยู่ท่านยังไม่พบตัวนี้ท่านฟังไว้ให้ดีนะครับท่านครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งสอนนักสอนนะว่ายิ่งคิดยิ่งไม่รู้จะรู้ก็ต่อเมื่อหยุดคิดนะเพราะฉะนั้นท่านให้รู้เลยว่าความคิดนั้นไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่สิ่งที่เราจะเอาแต่เป็นแค่สิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะหลวงปู่ชาท่านก็พูดหยุดคิดจึงเกิดปัญญาเห็นไหมครูบาอาจารย์ท่านพูดไว้เยอะมากเรื่องพวกนี้นะซึ่งเมื่อก่อนผมไม่เคยเข้าใจหรอกเมื่อไรก็ตามความคิดเรียกว่าระงับลงเรียกว่าการปรุงแต่งนั้นระงับลงความรู้ท่านจะเด่นอยู่ปัจจุบันนะท่านจะเรียนรู้ความจริงตามความเป็นจริงได้โดยที่ไม่คาดคะเนไม่ด้นเดาไม่คาดหมายเนื่องจากเป็นผลของสติเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่ใช่สิ่งอื่นเลยนะจะพูดให้ตายแค่ไหนก็ตามเถอะจะไล่ไปจนสุดขอบโลกแค่ไหนก็ตามก็ย้อนกลับมาเรื่องการเจริญสติเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่ใช่ว่ารู้แล้วไม่ปฏิบัติอันนั้นมันรู้ข้างนอกยิ่งรู้ยิ่งต้องปฏิบัติต้องเห็นตัวเองเห็นด้วยตัวเองจริงๆนะมันถึงจะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งนะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาหวังว่าผู้ได้ยินได้ฟังจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยวันนี้ก็พอ